ครับรายการเรสโชว์นะฮะในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ครับโอซาก้าซึ่งวันนี้ผมกับคุณชาติจะพาลุยเองเที่ยวเองนะฮะในระบบพื้นเมืองหรือเรียกว่าคันไซนะครับที่โอซาก้า อยู่ทางภาคใต้ญี่ปุ่นหรือเรียกอย่างว่าตะวันตกก็ว่าได้นะฮะคุณชาตินี่เขาดูโคนันเยอะเขาสอนผมได้เยอะมากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ฟองนะฮะที่เรียกว่าโดตงบริกนะครับที่มีประวัติการนั่นคือมีคนชื่อโดตงไม่ให้โนตงนะฮะโดตงนะครับแล้วก็มีอยู่ในฮะไกด์ทัวร์นะครับในการเที่ยวกับคลองแห่งนี้เขาเรียกว่าเป็นใจกลางของเขตนั่นนิวะของโอซาก้าเลยทีเดียวครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าในการเรสโชว์มาทั้งทีจะพาดูรถซิ่งในสไตล์โอซาก้านะฮะเมื่อกี้เห็นรถอเมริกันกับพวกฮาร์เลย์เดวิสันเยอะมากแต่งแบบโฮสกูญี่ปุ่นนะฮะและดูบรรยากาศในเมืองพร้อมกันไปกับเรสโชว์ตลอด1ชั่วโมงเต็มแบบนี้รับรองว่าสนุกแน่ๆครับการซื้อทุกอย่างก็ต้องซื้อผ่านตู้ครับทุกย่านในญี่ปุ่นนะฮะจะมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจอยู่เสมอครับดูสิกว่าว่าวัดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรและแน่นอนนะครับที่เป็นความเชื่อของญี่ปุ่นก็คือน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดนะครับใต้ชายคาของวัดก็จะเป็นที่ที่ร่มเย็นเสมอฮะและนี่คืออาหารขึ้นชื่อของโอซาก้าครับเดินสักพักตอนนี้ญี่ปุ่นอากาศร้อนมากคุณชาร้อนไหมร้อนมากเนาะและนี่นะครับคือซูชิจานละ 1,800 เยนเท่านั้นปลาสดๆครับจากแดนโอซาก้าขออนุญาตทานหน่อยนะครับเดินมาไกลมากดูสิว่าอันแรกมันจะเป็นยังไงเดินเพื่อต่อครับกินแบบตอนนี้ได้เดินทางไปย่านเมืองเก่านะครับสถานีที่เราจะลงคือชินิมามิยะนี่คือทางด่วนนะครับอยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันของโอซาก้าที่กลุ่มวังกังไทยแลนด์เนี่ยชอบไปวิ่งกันและนี่ครับคุณผู้ชมครับคือย่านเมืองเก่านะฮะอยู่ที่เรียกว่าโอซาก้าชินเซไกนะครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือโอซาก้าทาวเวอร์นะคุณผู้ชมครับความสูง103เมตรใช่ไหมคุณชาครับมาตามแผนที่เลยจริงเรา
็ถึงแล้วนะครับเมืองเก่าโอซาก้าฮะโอซาก้าชินเซไกด้านหน้านี่ก็คือโอซาก้าทาวเวอร์ครับความสูงกว่า103เมตรแหล่งที่อยู่เก่าของผมเองเดี๋ยวไปดูนี่ว่าเมืองเก่าแบบนี้นะฮะเป็นเก่านี้เขาบอกยากุซ่าเยอะนะครับแถมมีพวกปาจิงโกะนะฮะร้านเหล้าเยอะด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับร้านตาบักฟาวที่ขึ้นชื่อครับนี่คือโอซาก้าทาวเวอร์ที่คุณผู้ชมได้เห็นปัจจุบันนะครับแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมีมาเป็นร้อยปีครับดูสิครับในยุคที่สร้างโอซาก้าทาวเวอร์แรกๆนะฮะเมื่อร้อยปีที่แล้วโอซาก้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นี่คือถิ่นเมืองเก่าสมัยก่อนนะฮะอย่างที่เห็นได้ชัดครับและยุคแรกเลยนะฮะก่อนที่มีโอซาก้าทาวเวอร์นะครับสร้างในยุคสงครามโลกของญี่ปุ่นนี่คือสมัยก่อนครับนี่คือตรอกที่เรียกว่าเจนเจนนะฮะมีแต่ร้านของเก่านะครับอาหารรวมถึงร้านค้านะครับที่อยู่มานมนานแล้วนะฮะขนมญี่ปุ่นที่เรียงรายกันแบบโอ้โหไม่รู้จะซื้ออะไรดีแต่คุณชาก็สามารถซื้อได้ครับในย่านเมืองเก่าก็ตามคุณผู้ชมครับดูมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะอย่างคุณผู้ชมเห็นดูหม้อน้ำเนี่ยฮะนี่นะครับตัวจี๊ดนะฮะเครื่อง V8 ที่มาวางในรถบอสคันนี้ครับเมืองไทยขายร้านโงบาทนะถังถึงสวยงามนะฮะไม่เรียกว่าสะใจจริงอยากได้รถบ้าอะไรก็ได้มาขับใช้เวลา21นาทีอ่ะจะอยู่ด้านหน้าของคุณผู้ชมนะฮะ GTR ครับไฟแดงที่นี่นานมากแม่น้ำที่สวยงามของญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีปลาตายกันฮะไกด์นำทางนะครับบอกว่าจะไปเที่ยวเดี๋ยวครับยืนหาแมปอยู่เลยทริปนี้หลงตลอดครับใครบอกคุณภาพน้ำญี่ปุ่นดีนะฮะผมคนหนึ่งที่เถียงขาดใจนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นน่ะปลาตัวหนึ่งนะฮะผมกำลังเดินไปครับร้อยมาอีกแล้วตะเพียนแดงยักษ์เลยไซส์นี้โอ้โหแบบใหญ่นะตายค่ะเอาเลยครับอย่างน้อยก็ได้จับภาพรถซิ่งหนึ่งคันที่กำลังวิ่งมาWhat you can do
เหนื่อยมากมาที่ไหนก็ไม่รู้นะชมครับเดี๋ยวไปดูรูปรถซิ่งดีกว่าผมอยากพาไปดูรถซิ่งชาพาไปดูอะไรไม่รู้นี่คือเสียงของเสน่ห์หน้าร้อนของญี่ปุ่นครับไซแนวบิ๊กไบค์ครับเป็นของที่อยู่คู่คนญี่ปุ่นมาช้านานจริงๆนะฮะเพิ่งเห็นด้วยมีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็พวกบิ๊กไบค์ญี่ปุ่นพวกฮอนด้าพวกอะไรอย่างนี้เยอะจริงครับนี่คือยามค่ำคืนของโกเบครับมีหนึ่งอ่าวนะฮะของคันไซหรือว่าย่านที่เรียกว่าทางตอนกลางของญี่ปุ่นฮะและนี่ครับคือปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะนะฮะหรือว่าปีคริสต์ศักราชที่1686ครับโดยรอบนะฮะและที่ขายไม่ได้ของเมืองโอซาก้านะครับก็คือเมนูเด็ดของเขาก็คือทาโคยากินั่นเองวิบากแบบคาวาซากิฮะแต่งหน้าแบบเถื่อนๆนะร้อยเอ็กเซลเอาละครับการมาญี่ปุ่นทริปนี้นะฮะก็เรียกว่าได้ทั้งร่องรอยประสบการณ์และความทรงจำนะครับกับเมืองที่เรียกตัวเองว่าชาตินิยมรถที่เรียกว่าแต่งสุดๆนะฮะหรือว่าความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนไทยอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เมืองไทยเป็นประเทศที่สุดมากเกี่ยวกับเรื่องรถฉะนั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลหรอกครับเมืองไทยเรานี่แหละสุดที่สุดเลย